ข้อที่7หนูตอบข้อกอไก่ค่ะหารราคาหมูเขาได้ให้สารโปรตีนอาหารหมู1ถูกค่ะแต่ละวันควรกินอาหารให้ครบกี่หมู่อันนี้5หมู่คุณครูตอบให้นะลูกข้อ9อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคือข้อใดค่ะลูกเราถึงข้อ9ค่ะหรือว่าครูได้ยินไหมคะข้อ9หนูตอบข้องูค่ะอืมใช่ควรหลีกเลี่ยงค่ะลูกข้อใดคือคุณค่าของอาหารถูกที่สุดข้อ10หนูตอบข้ององูค่ะสิบข้อสิบนะคะอาหารที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงเก่งค่ะเขาได้เป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุดค่ะข้อที่11หนูตอบข้อกอไก่ค่ะข้อใดคือคุณค่าของอาหารถูกที่สุดอ๋อ sorry ค่ะข้อใดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมากที่สุดไขมันถูกเลยค่ะ9กิโลแคลอรี่สารอาหารข้อใดให้พลังงานแก่ร่างกายเท่ากัน
ข้อที่12หนูตอบข้อขอไข่ค่ะ12ให้พลังงานแก่ร่างกายเท่ากันอือฮึใช่ค่ะ4กิโลแคลอรี่ถูกค่ะลูกถัดมาคือ13คุณที่อยู่ในเขตอากาศหนาวควรรับประทานอาหารประเภทใดข้อที่13หนูตอบข้อกอไก่ค่ะ3คนที่อยู่ในเขตอากาศหนาวควรรับประทานอาหารประเภทใดคนที่อยู่ในเขตอากาศหนาวควรรับประทานอาหารประเภทใดก็ไขมันอือฮึโอเคเลยลูก14โปรตีนมีมากในอาหารประเภทใดข้อที่14หนูตอบข้อคอควายค่ะ18เอ้ย15ป่ะคะลูกสิบสี่สิบห้านักเด็กๆในวัยเรียนคนรับประทานอาหารประเภทหนูตอบขอไข่หรือขอควายคะลูกข้อ15หนูตอบข้อขอควายค่ะ โอเคค่ะเพราะว่าจะได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็เจริญเติบโตเขาได้เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะลูกข้อที่16หนูตอบข้อกอไก่ค่ะเขาได้เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายวิตามไม่ให้พลังงานก็คือวิตามินใช่แล้ววิตามินอะไรที่ละลายในน้ำค่ะลูกข้อที่17หนูตอบข้ององูค่ะ17งองู A D E K ถูกค่ะ C แคทไม่เกี่ยวค่ะ18ข้อได้เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเอ่ยข้อที่18หนูตอบข้อคอควายค่ะ18คอควาย A D E K ใช่เลยค่ะนักเรียนรับประทานผักและผลไม้จะได้รับสารอาหารประเภทใดเอ่ยข้อที่19หนูตอบข้อขอไข่ค่ะวิตามินวิตามินซีมีมากในอาหารประเภทใดคะโลกข้อที่20หนูตอบข้อขอไข่ค่ะผลไม้รสเปรี้ยวใช่เดี๋ยวคุณครูคิดว่ามันเราอาจจะได้อีกประมาณ10ข้อกูไปน้ำย่อยนะคะลูกน้ำดีผลิตจากอวัยวะใดเอ่ยข้อที่15หนูตอบข้อขอไข่ค่ะหน้าขอไข่ค่ะพิจารณาข้อมูลในแผนผังแล้วตอบคำถามข้อ16 A หมายถึงข้อใดคะลูกข้อที่16หนูตอบข้อกอไก่ค่ะ16ปากหลอดอาหารกระเพาะใช่ละค่ะ17ข้อที่17หนูตอบข้อคอควายค่ะหมายเลขใดมีการดูดซึมสารอาหารมากที่สุดหนูเปลี่ยนไปตอบข้ององูได้ไหมหนูมีใช่ค่ะต้องเป็นลำไส้เล็กอ่าฮะโอเคค่ะลูก18หมายเลขใดไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอาหารค่ะลูกข้อที่18หนูตอบหนูตอบข้อ
ข้อ18หนูตอบข้อไหนดีก็ขอควายค่ะคนแดนไม่ได้ทำหน้าที่ย่อยอ่ะหรอคอควายคือหมายเลขสี่ขยายไม่ย่อยเก่งค่ะแล้วก็การย่อยอาหารสิ้นสุดที่หมายเลขใดคะลูกข้อที่19หนูตอบโอ้ยตัวต่อหมายเลข7แต่ว่าไม่ใช่ข้อที่19หนูตอบข้ององงูค่ะหมายเลข6คือลำไส้เล็กอ๋อใช่ค่ะบุคคลใดปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ถูกต้องค่ะลูกข้อที่20หนูตอบข้ององงูค่ะชอบแบบว่าอ๋อโอเคค่ะคุณครูโภชนาการครูเอาข้อ7นะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ค่ะข้อที่7หนูตอบข้อคอควายค่ะอ๋อลำไส้ใหญ่แค่ดูดซึมน้ำอะค่ะลูกลำไส้ใหญ่นะข้อ7ตอบกอไก่นะคะลูกค่ะข้อ8ล่ะลูกหนูพอได้ไหมนะก็ไก่ค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ๋อมันเป็นข้าวก็คือปากอ่ะแหละแล้วก็ไปอันสุดท้ายถูกค่ะกระเพาะอาหารทําหน้าที่ผลิตน้ําย่อยเพื่อย่อยอาหารในข้อใดเอ่ยอุ๊ยข้อที่9หนูตอบข้อขอไข่ค่ะอ๋อโอเคถ้าครูจำไขมันมันจะอ๋อโอเคถูกค่ะโอเคโอ้อันโชคดีนะคะลูกเดี๋ยวหนูก็สอบแล้วแล้วก็ถ้าหนูติดอะไรมีแนวข้อสอบหรือว่าคุณครูบอกว่าอันนี้จะออกแล้วหนูสงสัยอะไรเงี้ยคุณหนูว่าบอกครูได้เลยนะคะลูกแล้วก็ไลน์มาถามได้ก่อนสอบอ่ะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโชคดีค่ะลูก